ไปนะเพื่อนผมจะออกไปวิ่งนะครับโดยที่ไม่พกโทรศัพท์มือถือไปนะครับเนี่ยใส่ตัวเสื้อวิ่งหรือว่าที่เขาโฆษณาว่ามันสามารถมีเกมในการต่อยมวยได้มันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วทำได้ไหมครับที่ผมใส่ตัวนี้นะครับคือตัว Xiaomi Band 8นะครับตัวนี้เป็นโปรโมชั่นที่เป็น global หรือว่ารองรับภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตัว Xiaomi Band 8เนี่ยได้ออกมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าเป็นโปรโมชั่นที่เป็นภาษาจีนก็เลยไม่มีข้อมูลต่างๆในทาง YouTube หรือช่องทางต่างๆมากมายนะครับแต่ตอนนี้ภาษาไทยออกมาแล้วนะครับก็มีวิดีโอที่เพื่อนๆ YouTube เนี่ยทำออกมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับผมเองวันนี้จะไม่พูดถึงในส่วนของการติดตั้งหรือการใช้งานหลักๆนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆทางช่อง YouTube หลายๆช่องเนี่ยได้ทำไว้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมจะพูดถึงในส่วนของการใช้งานแปลกๆใหม่ๆเนี่ยที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้กันว่ามันใช้งานแบบนั้นได้หรือเปล่าทางจีนเนี่ยโฆษณาว่าตัวเนี้ยมันมีเกมที่สามารถใช้ในการชกมวยได้อีกด้วยนะครับวันนี้มาดูกันว่ามันใช้งานในเวอร์ชันที่เป็น global หรือว่าภาษาไทยได้หรือเปล่านะครับวันนี้ติดตามรับชมครับแกะกล่องออกมาอุปกรณ์ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสายชาร์จแบตแถมแม่เหล็กแล้วก็ตัว Xiaomi Band 8นะครับวัสดุของรุ่นนี้นะครับบอกว่าทำออกมาดูดีมากๆนะครับเพราะก่อนหน้าเนี้ยมันจะเป็นเหมือนพลาสติกนะครับแต่ตอนเนี้ยมันเป็นโลหะแบบผสมอะลอยนะครับด้านหลังนะครับตัวเนี้ยแกะออกเพื่อเปลี่ยนสายง่ายมากๆครับกดคลิกตัวเนี้ยดึงออกเบาๆก็ออกเรียบร้อยหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED นะครับขนาด 1.62 นิ้วนะครับตัวนี้ยังป้องกันน้ำระดับ 5 ATM นะครับแล้วก็ยังปรับความสว่างแบบอัตโนมัติได้อีกด้วยนะครับสำหรับการใช้งานในโหมดต่างๆนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าเราใช้งานไม่เป็นนะครับนี่ครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่าเราต้องการโหมดไหนนะครับเราก็แตะเข้าไปตรงโหมดนั้นนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับที่เขียนว่าเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับก็กดแตะไปเลยครับตรงนี้จะมีข้อความที่เป็นภาษาไทยเนี่ยบอกรายละเอียดในการใช้งานของโหมดนั้นให้เรานอกจากนี้นะครับ Xiaomi Band 8ยังมีเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจวัดความเครียดวัดออกซิเจนในเลือดฝึกการหายใจและสุขภาพอีกมากมายนะครับส่วนฟีเจอร์การออกกำลังกายเนี่ยมีให้เลือกมากกว่า150โหมดเลยนะครับ Xiaomi Band นะครับเป็นนาฬิกาที่ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับนี่ครับไม่มีปุ่มนะครับเพียงแค่ปัดขึ้นบนลงล่างแบบนี้นะครับไม่ว่าจะดูเมสเซจข้อความปัดซ้ายปัดขวาแบบนี้เป็นการดูวิดเจ็ตต่างๆนะครับวิดเจ็ตตรงนี้เราสามารถเลือกจากภายในแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เอามาติดตั้งไว้ในตัวของนาฬิกาได้เลยนะครับลูกเล่นใหม่ของ Xiaomi Band 8นะครับที่มีเพิ่มเข้ามานะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตรงนี้เนี่ยปกติก่อนหน้านะครับสามารถเปลี่ยนวัดเฟซหรือรูปภาพของตัวเราเองเนี่ยได้เพียงแค่1รูปนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตัว Xiaomi Band 8เนี่ยสามารถเลือกรูปภาพที่เราชอบนะครับได้ถึง8รูปภาพนะครับเนี่ยที่เพื่อนเห็นแบบนี้นะครับสามารถใส่ไว้ในตัว Xiaomi Band 8ได้เลยนะครับแล้วก็ยังเพิ่มลูกเล่นนะครับโดยการที่ใช้วัดเฟซนะครับเป็นเกมก็คือเราสามารถโหลดเกมในรูปแบบวัดเฟซเนี่ยจากภายในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับว่าชอบเกมแบบไหนอย่างเกมนี้ก็จะเป็นเกมบวกลบคูณหารแบบนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเกมในส่วนของการใช้เนี่ยนิ้วทัดแตะค้างไว้นะครับแบบนี้เพื่อที่จะวางสะพานแล้วก็เดินต่อไปแบบนี้ครับแล้วก็ยังมีเกมอีกประมาณ 3-4 เกมประมาณนี้ครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีและก็น่ารักมากๆเลยนะครับในส่วนต่อไปนะครับผมจะทดลองในส่วนของโหมดกีฬานะครับซึ่งตัว Xiaomi Band 8เนี่ยมีมากกว่าประมาณ150โหมดกีฬานะครับผมก็เลยจะเลือกที่ผมพอทำได้นะครับแล้วก็ทดสอบให้เพื่อนดูกันนะครับในแต่ละโหมดกีฬานะครับหลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วนะครับเราสามารถดูข้อมูลต่างๆได้จากตัวนาฬิกาเลยนะครับหรือว่าต้องการข้อมูลที่เป็นเชิงลึกเนี่ยก็เข้าไปดูในแอปพลิเคชันนะครับสำหรับโหมดนี้นะครับเป็นโหมดที่ผมอยากทดสอบทดลองมาอย่างมากนะครับคือการเต้นระบำหน้าทองนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยรับไม่ได้ก็ข้ามตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะผมเองก็ยังรับตัวเองไม่ค่อยได้เลยครับสำหรับโหมดนี้นะครับทำไมไม่ถ่ายหนูไม่ได้เต้นหนูไม่ได้เลยตะโกน
ี้น่าเกลียดอยู่ค่ะมันตาลายไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาไม่ได้จบไม่เอาไม่อย่าปิดเร็วๆเอาขาตั้งกล้องมารับไม่ได้วะยายเห็นภาพเลยต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับว่าโหมดนี้ไม่สามารถถ่ายดูได้นานจริงๆนะครับข้อมูลของโหมดนี้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับที่เพื่อนเห็นนาฬิกาแบบนี้นะครับต่อไปนะเพื่อนๆผมจะออกไปวิ่งนะครับโดยที่ไม่พกโทรศัพท์มือถือไปนะครับเนี่ยใส่ตัว Xiaomi Band 8ออกไปนะครับโดยที่มีแค่กล้อง GoPro เท่านั้นนะครับมาดูซิว่าผลมันจะออกเป็นยังไงหลังจากที่ผมกลับมาแล้วนะครับมาดูครับในโหมดการวิ่งนะครับตัวมีแบรนด์8เองก็มีลูกเล่นใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกสลับโหมดในการใช้งานเนี่ยในแอปพลิเคชันได้นะครับที่มีชื่อโหมดว่า Pebble นะครับแต่การใช้งานโหมดนี้นะครับเหมือนต้องซื้ออุปกรณ์เสริมนะครับซึ่งผมมองว่าไอ้ตัวอุปกรณ์เสริมที่เป็นคลิปหรือว่าเป็นตัว Running Pod เนี่ยราคามันสูงเกินไปนะครับก็อยู่ประมาณ300กว่าบาทถึง600กว่าบาทสำหรับความรู้สึกผมเองนะครับผมมองว่ามันดูแล้วไม่น่าคุ้มค่าเท่าไหร่สำหรับการลงทุนขนาดนี้นะครับตรงนี้เพื่อนๆท่านไหนเนี่ยที่ต้องการใช้จริงๆเนี่ยก็ลอง DIY ดูหรือว่าจะลองซื้อใช้ก็แล้วแต่เลยนะครับสำหรับโหมดการวิ่งตรงนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยตัว Xiaomi Band 8เองเนี่ยไม่มี GPS ในตัวนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยไม่เอาโทรศัพท์มือถือมาเพราะบางท่านเนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือมาเพื่อที่จะเปิด GPS ในแอปพลิเคชันนะครับให้ตัวนาฬิกาเนี่ยมีสัญญาณ GPS นะครับเหตุผลของผมก็คือผมต้องการรู้ว่าถ้าหากเราไม่เปิด GPS เนี่ยความแม่นยำของตัวนาฬิกาเองเนี่ยจะได้ประมาณระยะทางเท่าไหร่นะครับบทสรุปก็ออกเป็นแบบนี้นะครับสมมุติว่าระยะทางประมาณ2กิโลในการใช้ GPS นะครับแต่ในสถานการณ์ที่เราไม่เปิด GPS เนี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก 1.8 ถึง 1.9 ครับความแตกต่างก็อยู่ประมาณ 10% นิดๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับระยะห่างประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเข้าไปดูในแอปพลิเคชันนะครับเหมือนที่ผมบอกว่าต่อให้เราเอานาฬิกาออกไปโดยไม่ใช้เปิด GPS เนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็ถูกซิงค์กับตัวนาฬิกาเองโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าถ้าเอานาฬิกาออกไปโดยไม่เอาโทรศัพท์ไปจะกลับมาเนี่ยมันจะซิงค์ข้อมูลไหมเนี่ยครับเพื่อนๆมันซิงค์ให้ทุกอย่างเลยนะครับว่าเราระยะการเดินไปแบบไหนวิ่งไปแบบไหนการเต้นของหัวใจไปแบบไหนเนี่ยมันบอกหมดเลยนะครับภายในแอปพลิเคชันตรงนี้เพื่อนๆท่านไหนเนี่ยต้องการความละเอียดหรือว่าข้อมูลเชิงลึกต่างๆเนี่ยก็เข้าไปดูในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับผมบอกได้ว่ารุ่นนี้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวครับว่าที่เขาโฆษณาว่ามันสามารถมีเกมในการต่อยมวยได้หรือว่าชกมวยได้เนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วทำได้ไหมนะครับวันนี้สำหรับในส่วนลูกเล่นใหม่ตรงนี้นะครับผมสงสัยจริงๆว่ามันสามารถทำได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่เสี่ยวมี่แบรนด์8จอกมาเนี่ยเขามีโฆษณาว่ามันสามารถชกมวยในรูปแบบที่เป็นเหมือนกับเกมแล้วก็ฝึกซ้อมได้นะครับหรือเขามีชื่อเรียกอย่างนึงว่าinteractive boxing ประมาณนี้ครับเท่าที่ผมพอจะหาข้อมูลมาได้นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็น global version นะครับหรือว่ารองรับภาษาไทยเนี่ยยังไม่สามารถเล่นตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันที่เป็น Chinese เวอร์ชันนะครับตรงนี้สามารถเล่นโปรแกรมแบบนี้ได้นะครับเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยที่ใช้โปรแกรม Chinese เวอร์ชันอยู่นะครับตรงนี้ช่วยบอกกันหน่อยนะครับว่ามันสามารถเล่นได้จริงๆหรือเปล่านะครับขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับวันนี้หากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้นะที่ด้วยครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง Multibox เพื่อกำลังใจให้ผมและทีมงานเล็กๆของผมด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับเข้ามา Multibox